าพดอกชบามีพื้นที่ประมาณดอกชบามีพื้นที่ประมาณใครยังไม่เสร็จยกมือค่ะข้อที่4ทิติพงษ์เสร็จยังคะทิติพงษ์หนูได้คำตอบเท่าไหร่คะสรุปว่าพูดเต็มๆเลยค่ะ11ภาพดอกชบามีพื้นที่ประมาณ11ตารางเซนติเมตรทิติพงศ์บอกว่าภาพดอกชบาดอกเนี้ยมีพื้นที่โดยประมาณมีพื้นที่ประมาณ11ตารางเซนติเมตรไหนใครได้เท่านี้ยกมือมีอยู่4คนไหนใครได้มากกว่านี้ได้เท่าไหร่คะจันจุนีบอกว่าได้ประมาณ12ตารางเซนติเมตรฉะนั้นชิดาหนูได้เท่าไหร่ประมาณ13ตารางเซนติเมตรสีพงหนูได้เท่าไหร่ประมาณ12ตารางเซนติเมตรใครได้12ตารางเซนติเมตรยกมือมีอยู่4คนใครได้13ตารางเซนติเมตรยกมือมีอยู่1คนนะคะเอาเราลงมาตรวจสอบนักเรียนมาดูแถวล่างก่อนแถวล่างตรงนี้เต็มไหมไม่เต็มไม่นับแถวนี้เต็มไหมไม่เต็มไม่นับแถวนี้เต็มไหมเต็มไหมตรงนี้มีพื้นที่เหลือไหมเหลือแสดงไม่เต็มเรายังไม่นับต่อไปไปดูแถวที่สองค่ะตรงนี้เต็มไหมไม่เต็มตรงนี้เต็มไหมเต็มนับหนึ่งตรงนี้เต็มไหมเต็มนับสองตรงนี้เต็มไหมไม่เต็มยังเหลือพื้นที่ขาวๆอยู่มาดูแถวที่3ค่ะตรงนี้เต็มไหมไม่เต็มตรงนี้เต็มไหมเต็มนับ3ตรงนี้เต็มไหมเต็มนับ4ตรงนี้เต็มไหมคะไม่เต็มมาดูแถวต่อไปค่ะตรงนี้เต็มไหมตรงนี้เต็มไหมตรงนี้เต็มไหมเต็มนับ5ที่เหลือนี้เต็มไหมคะไม่เต็มพอไม่เต็มเราก็มาเริ่มนับใหม่ตั้งแต่แถวล่างอันนี้ถึงครึ่งไหมไม่ถึงไม่นับอันนี้ถึงครึ่งไหมคะเกินก็นับเป็น6ตรงนี้เกินครึ่งไหมเกินนะเป็น7ตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องไม่ถึงมาดูอันนี้ค่ะเกินครึ่งไหมเกินไหมคะเกินนะเป็น8ตรงนี้เกินครึ่งไหมเกินนะเป็น9ที่เหลือนี้ถึงครึ่งไหมไม่ถึงมาดูแถวต่อไปอันนี้เกินครึ่งไหมเกินนะเป็น10ตรงนี้เกินครึ่งไหมคะนักเรียนเกินนะเป็น11ตรงนี้ถึงไหมไม่ถึงตรงนี้ถึงไหมนักเรียนถึงรวมเป็น12ตรงนี้ถึงไหมไม่ถึงตรงนี้ถึงไหมไม่ถึงสรุปว่าภาพดอกชบามีพื้นที่ประมาณ12ตารางเซนติเมตร
ผ่านนะคะผ่านแล้วไปข้อที่5ข้อที่5ภาพอะไรคะภาพโดเรมอนนักเรียนเขียนเลยค่ะข้อที่5ตอบภาพโดเรมอนมีพื้นที่ประมาณภาพโดเรมอนมีพื้นที่ประมาณตอนนี้ไมค์พร้อมอยู่ที่คนตอบแล้วนะคะเดี๋ยวให้เวลาอีก30วินาทียากไหมคะเท่าที่นักเรียนตอบมาทั้งหมดเนี่ย4ข้อเนี่ยนักเรียนใครผิดหมดเลย4ข้อยกมือมีไหมไหนใครผิด3ข้อใครผิด2ข้อใครผิด1ข้ออ้าวครูถือว่าโอเคนะคะผิดแค่คนละข้อเองใครไม่เสร็จข้อที่5ยกมือค่ะครูขอไปดูคำตอบที่สิริเทพนะคะสิริเทพภาพโดเรมอนภาพนี้มีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่13ตารางเซนติเมตรสิริเทพบอกว่า13ตารางเซนติเมตรไหนใครประมาณแล้วได้13ตารางเซนติเมตรอ้าวมีหลายคนเอามือลงค่ะไหนใครมากกว่า13ใครได้14ตารางเซนติเมตรโอ้มี10คนเลยใครได้15ตารางเซนติเมตรไม่มีใครได้12ตารางเซนติเมตรก็ไม่มีเดี๋ยวเราลองตรวจสอบนะคะว่าจะได้เท่าไหร่เรามาดูตั้งแต่แถวแรกเลยแถวนี้นับไหมไม่นับทุกคนตรวจสอบค่ะตรงนี้นับไหมไม่นับตรงนี้นับไหมคะไม่นับตรงนี้นับไหมนับเริ่มนับเป็น1ตรงนี้นับไหมไม่นับมาดูแถวต่อไปตรงนี้นับไหมไม่นับตรงนี้นับไหมนับเป็น2ตรงนี้นับไหมคะไม่นับตรงนี้นับไหมนับเป็น3ตรงนี้นับไหมนับเป็น4ตรงนี้นับไหมนับไหมนับ4เต็มเป็นพื้นที่นะคะเป็น5ตรงนี้นับไหมไม่นับตรงนี้นับไหมนับเป็น6ตรงนี้นับไหมไม่นับต่อมามาดูที่เหลือตรงนี้เกินครึ่งไหมเกินนับเป็น7ตรงนี้เกินครึ่งไหมเกินนับเป็น8ตรงนี้ถึงครึ่งไหมไม่ถึงไม่ถึงทิ้งเลยตรงนี้เกินครึ่งไหมเกินนับเป็น9ตรงนี้เกินครึ่งไหมเกินนับเป็น10ตรงนี้เกินครึ่งไหมเกินนับเป็น11ตรงนี้เกินครึ่งไหมเกินนับเป็น12ตรงนี้เกินครึ่งไหมคะเกินเห็นไหมคะนับเป็น
13ตรงนี้เกินครึ่งไหมเกินไหมเกินนะเป็น14คำตอบคือภาพโดเรมอนมีพื้นที่ประมาณ14ตารางเซนติเมตรแต่สรีเทพตอบมา13อย่างถ้าเป็นสอบครูอาจจะบอกว่าถ้านักเรียนตอบถูกต้องตรงเป๊ะเลยให้1คะแนนแต่อาจจะน้อยกว่า1หรือมากกว่า1เพราะฉะนั้นถ้าสรีเทพตอบมา13สรีเทพได้คะแนนไหมได้เหมือนกันใครตอบมา15ได้คะแนนไหมได้เหมือนกันนะคะครูอาจจะมีหลักเกณฑ์นั่นเลยไม่ต้องตกใจตายแล้วผิดหมดหนูก็อดคะแนนสิคะไม่เป็นไรค่ะเราจะมีหลักเกณฑ์ว่าถ้าประมาณคือตรงพอดีแน่นอน1แต่มากน้อยกว่านี้ครูอาจจะให้ไม่เกิน1ต่ำกว่า1เกินกว่า1นะคะมีใครสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการนับพื้นที่โดยประมาณบ้างวิธีการนับที่ถูกต้องคือนักเรียนต้องนับพื้นที่ที่เต็มก่อนเสร็จแล้วก็มานับครึ่งๆถ้าไม่มีครึ่งนักเรียนก็ไปนับพื้นที่ที่เกินครึ่งนับเป็น1วันนี้การบ้านค่ะทุกคนขีดเส้นใต้ได้เลยเขียนการบ้านลงสมุดเลยค่ะการบ้านนักเรียนเขียนหน้า152ข้อที่1ถึงข้อที่6ว่ารูปด้วยเขียนการบ้านลงสมุดค่ะหน้าที่152ข้อที่1ถึงข้อที่6วาดรูปด้วยนะคะมีใครสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการนับพื้นที่โดยประมาณบ้างมีไหมคะมีไหมถ้าไม่มีสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะ